ื่อกี้ผมกำลังทานขนมกันอยู่ครับแล้วมีคนขับรถผ่านมาผมช่วยทางไม่ได้แล้วก็ผมช่วยทางไม่ได้มันมากเลยทีนี้พอนั่งทานกันอยู่ครับแม่ผมโทรตามผมมาครับบอกว่าผมดูดยาพวกผมดูปากดูดยายาบ้าและหน้าผมนี่แบบหน้าแต่ละคนมันหน้าดูดยาไหมดูก่อนดูหน้าตายมันหน้าดูดยาไหมแหลมดิหน้าดูดแหลมพอดีผมนั่งกินแหนมกันอยู่ครับแหนมแล้วแหนมสีแดงส้มครับมีอะไรด้วยมีพริกพริกสีอะไรพริกสีเขียวพริกธัญญาพริกสีธัญญาเฮ้ยและคนที่ขับรถผ่านครับมันดูดยาบ้ามายาบ้านี่เน้นสีส้มแล้วทีนี้มันไม่ได้ดูดยามันเลยเฟี้ยนครับพอเฟี้ยนปุ๊บมันอยากดูดแหนมันทำให้เห็นแหนมพวกเราเป็นยาบ้าของมันมันเลยทำให้เกิดการอยากดูดเลยไปฟ้องแม่ผมว่าผมดูดแหนมกูไม่เอาใจเรื่องนี้ถึงครูวังธนาแน่